Good morning, everybody. Today I'm going to show you around my camping site. Really beautiful. Have a good day and take care, everybody. หวังว่าจะชอบกันนะคะไปชมกันเลยค่ะ There is there. My goodness, it's not too close for two hippo. David, it's not scary at night.Don't, David, don't go far because we ยีราฟชอบกินต้นนี้ต้นใหญ่นี่อันนี้ก็เป็นรั้วไฟฟ้านะคะทุกคนค่ะรั้วไฟฟ้าถ้าไม่มีรั้วไฟฟ้านี่ที่โตก็จะขึ้นมากินหญ้าทั้งหมดมันก็อาจจะมาทำร้ายเราได้นะเห็นไหมเดี๋ยวพาเดินไปนะเห็นไหมเดนเจอร์เดนเจอร์โอเคนั่นก็คือคนกับนะคะนี่ทุกคนบีแวร์แอนิมอลเฮียร์อาร์ไวบีแวร์ออฟฮิปโปโกบิออนเดอะเฟรนด์แอทยูร์โอนเลยชิลเดนมาดีนี่นะ
ต้องอยู่ต้องมีเพื่อนนะคะเด็กอะไรเงี้ยไปนี่ยังไงอันนี้ใช่เขาควายนะทุกคนเขาขนุนขับขนุนนะคะนี่ไปควายของแท้นะแต่ตอนเย็นเขาก็คงมาปิดมันเป็นประตูเลยนี่จะออกมานอกรั้วละนู่นเดี๋ยวคอยดูว่าคืนนี้จะมีสัตว์ประหลาดมาให้ดูหรือเปล่าแค่นั้นก็เสร็จแล้วทุกคนเสร็จแล้วนี่ก็มีจักรยานนี่แก๊งพวกเราอยู่นี่หมดเลยเวเทอร์ลันฟาดฮิปโปคัมมิ่งจริงๆมาแล้วฮิปโปIs that also hippo?Where hippo? That side. Hippo อยู่ไหนอ่ะ นอน long gone. เมื่อกี้ได้ยินเสียงมันอยู่ตรงนั้นไม่ใช่หรอโอ้แก the duckอยู่เดินกันอยู่ระวังเหยียบของฝรั่งตกอันนี้นะวิ่งไวแต่วิ่งไวมากlemonade ดีมากเลย good morning from ไนวาชะนี่แล้วก็เรามาอยู่คืนเดียวนะคะลูกรถล้มแขนเจ็บแล้วก็จะกลับแล้วอะไรประมาณนี้แต่คนอื่นเขาอยู่ต่อค่ะแต่ปูกลับเพราะว่าลูกแขนเจ็บนี่มีขยักด้วยนะมีนกเป็ดเยอะเลยทางนี้มีแต่เป็ดให้ดูเนาะนี่นะคะเรือเคนยา ก็จะมีแต่แบบนี้แหละอันนี้ที่ทรายที่มันเป็นดำๆนี่เพราะว่าทรายภูเขาไฟนะคะที่นี้ซัดเป็นน้ำทะเลค่ะอันนั้นคือที่เรากางเต็นท์กันนะทุกคนนี่ต้นไม้ก็ตายเยอะน้ำมันเป็นน้ำกร่อยนี่นะคะเขาก็ตกปลาด้วยนะคะโอ้โหนกกระบินโฉบเขียวเยี่ยวลาดต้นไม้นี่เขาก็ไม่เอาทำไฟนะไว้ให้คนถ่ายรูปนะคะทุกคนนกเป็ดเยอะกับ
ช่นี่ก็เป็นตลาดข้างทางนะคะเป็นตลาดผักที่ใหญ่มากๆนะคะผักทุกที่เขาก็จะมาส่งตรงนี้นะคะแล้วก็ถึงจะส่งต่อเข้ามาในเมืองหลวงที่ไนโรบีนะคะปูก็จะจอดข้างทางสักพักหนึ่งนะคะเพราะว่าซื้อเป็ดซื้อห่านกลับไปทำอาหารนะคะทุกคนนี่เป็นไงข้างทางบนในวาชานี่สวยมากอยากมีบ้านสักหลังนี่ค่ะเราก็จอดซื้อเป็ดซื้อห่านข้างทางนะคะทุกคนอยากได้หลายๆตัวแต่แบบสงสารลูกรอนานอะไรเงี้ยก็ให้คนขับรถลงไปต่อรองเพราะเราไปต่อเองเขาต้องเรียกแพงแน่นอนอะไรประมาณนี้นี่ค่ะมีทั้งไก่ต๊อกเป็ดเทศห่านนกอุ๊ยมีหลายอย่างมากค่ะแต่ปูซื้อแต่ห่านเพราะอยากทานพะโล้ห่านค่ะนู่นนะคะเขาก็ฆ่าตรงนู้นแล้วก็ทำกันตรงนั้นเลยรถก็วิ่งผ่านไปผ่านมานี่ค่ะนี่ก็เป็นข้างทางค่ะมันเป็นฮิลเขาก็ตัดถนนผ่านตรงนี้นี่ก็มีชาวบ้านผ่านมานะคะฝากติดตามรับชมด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ